สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องมารบกวนสอบถามท่านผู้รู้นะครับเกี่ยวกับทุเรียนนะครับก็ทุเรียนต้นที่ผมเอาเม็ดมาเพาะไว้เนี่ยครับหมายว่าเอาเม็ดมาฝังไว้ต้นนี้นะครับเม็ดมาฝังไว้แล้วมันขึ้นมา4ต้นแล้วผมก็ลากยอดมาติดกันกลายเป็น4ลากต้นนี้นะครับมันก็โตใหญ่ดีนะครับดูถึงตอนนี้ก็สูงเกิน3เมตรแล้วครับนะครับแต่ผมตัดยอดไปซะก็เลยเหลืออยู่ก็ยังไม่ต่ำน่าจะต่ำกว่า3เมตรนะเกือบ3เมตรนะตอนนี้ตัดออกไปประมาณเกือบเมตรนะครับดูลักษณะต้นลักษณะใบก็สมบูรณ์ดีครับแต่ยอดอ่อนลำต้นก็โตเร็วใช้ได้เลยครับเนี่ยผมก็กะไว้สัก2ปีน่าจะเท่าขาแล้วเท่าโคนขาแล้วที่ผมสงสัยก็คือว่าไอ้ทุเรียนที่เกิดจากการเพาะเมล็ดเนี่ยมันต้องปลูกนานแค่ไหนถึงมันจะออกผลออกลูกครับมันจะใช้เวลาต่างจากไอ้ที่ต้นที่เขาเสียบยอดซื้อมามากไหมเพราะผมเข้าใจว่าไอ้ที่เขาเสียบยอดมานั่นคือเพื่อต้องการที่จะไม่ให้มันกลายพันธุ์นะครับอยากได้อะไรพันธุ์ไหนก็พันธุ์นั้นแต่ว่าที่เอาเม็ดมาปลูกนี่มันไม่แน่เอาชะนีมาปลูกก็อาจจะได้ทุเรียนอะไรไม่รู้มีแต่เม็ดไม่มีเนื้อหรือเอาหมอนทองมาปลูกก็อาจจะได้ไอ้ทุเรียนลูกเล็กๆแกนที่ไม่ใช่หมอนทองก็มีโอกาสเป็นได้หมดครับแต่ว่าที่ผมใช้เม็ดปลูกเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือก็รู้ๆกันนะครับว่าเอาซื้อต้นมาปลูกมันไม่เคยรอดเลยนะครับปลูกมานานหลายปีก็เลยทดลองดูว่าถ้าเพาะเม็ดเนี่ยมันจะรอดไหมจะรอดจนถึงออกลูกไหมก็อยากจะสอบถามผู้รู้ทั้งหลายนะครับว่าไอ้ทุเรียนของผมต้นนี้นะครับเพาะเมล็ดใช้เพาะเมล็ดเนี่ยแล้วก็มี4รากเนี่ยตอนนี้2ปีแล้วประมาณ2ปีแล้วใหญ่แค่นี้ต้องใช้เวลาสักกี่ปีนะครับมันถึงจะออกลูกครับก็คงฝากสอบถามไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ